สวัสดีค่ะพี่ๆสื่อมวลชนนะคะก็คือครั้งนี้นะคะแบร์เลิฟลี่พาร์ทเป็นการจัดอีเวนต์ครั้งแรกค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆค่ะการร่วมงานกับยะก็น้องก็เป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นคนตาสวยค่ะแล้วก็เป็นเด็กเจนใหม่ที่ตรงกับกลุ่มทาร์เก็ตของแบรนด์เราค่ะจุดเด่นของแบรนด์เราคอนแทคเลนส์ Lovely Plus นะคะสำหรับจุดเด่นก็คือเป็นคอนแทคเลนส์ที่นิ่มใส่สบายตาค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะของเราผลิตจากโรงงานนะคะที่มีคุณภาพระดับโลกจากประเทศเกาหลีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือราคาค่ะจับต้องง่ายเข้าถึงทุกกลุ่มค่ะถ้าใครซื้อก็ตอนนี้นะคะของเราก็มีวางจำหน่ายนะคะตามร้าน Beauty Store ชั้นนำทั่วไปห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็สำหรับคอลเลกชันใหม่ค่ะ Jelly Belly นะคะก็วางขายที่ร้าน Beautyium เป็นที่แรกค่ะแล้วการตลาดที่นี่จะเป็นยังไงบ้างคะในฐานะที่มี Presenter แล้วก็การตลาดของเรานะคะสำหรับปีนี้ก็แน่นอนว่ามีน้องเยดามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็ของเราก็มีการโปรโมทค่ะทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางแล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นประจำเดือนต่างๆค่ะในทุกๆเดือนเยดาค่ะรู้สึกนะเป็นพรีเซนเตอร์หนูดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่เลิฟให้โอกาสให้หนูได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีงานแฟนมีทเป็นของตัวเองแล้วก็ที่เลือกแบรนด์ Lovely Plus ก็เพราะว่าปกติหนูเป็นคนสายคอนแทคเลนส์อยู่แล้วด้วยงานเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเราก็มองหาหลายตัวมากแล้วพอเรามาลองแบรนด์นี้เรารู้สึกว่ามันใส่สบายตามากๆอันนี้คือสิ่งที่หนูแบบค่อนข้างให้ความสำคัญซึ่งเขาก็แบบทำมาตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่อย่างหนูค่ะมีลายให้เลือกเยอะสีสวยค่ะรู้สึกสำหรับเราชอบลายไหนบ้างคะจริงๆอ่ะหนูอ่ะจะเลือกใส่ลายอ่ะตามโอกาสที่เหมาะสมอย่างลุควันนี้หนูก็จะเลือกลายที่ดูให้มันแบบตากลมโตน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสีที่หนูชอบจะเป็นสีแบบออกไปในทางโทนเทาๆคล้ายๆจะเป็นสีเกรย์เตรียมตัวยังไงบ้างคะกับแบบนี้หนูก็วางเสียงรอไว้แต่เมื่อวานนี้ร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอุ๊ยสปอยหรือเปล่าอุ๊ยเป็นเรื่องแล้วยังไงล่ะน้องเพิ่งมาสปอยไม่เป็นไรได้ก็เตรียมตัวมาค่ะเตรียมตัวตั้งใจมากๆแล้วก็รอมาเจอทุกคนค่ะฝากนะครับฝากสินค้านะฮะซึ่งเราผลิตภัณฑ์อะไรก็อยากจะฝากนะคะคอนแทคเลนส์แบรนด์ Lovely Plus นะคะก็เป็นแบรนด์นำเข้าจากเกาหลีที่สำคัญนะคะมีอย.ปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็บริหารงานโดยคนไทยค่ะก็อยากจะฝากคอนแทคเลนส์แบรนด์ Lovely Plus ไว้กับทุกๆคนด้วยนะคะไปครับเสริมหน่อยค่ะฝากด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครรักยะดาก็ต้องรักเลิฟลี่พลัสด้วยนะคะโอเค